อันนี้นะคะก็เป็นเมนูซันก๊อบซานนั่นเองนะคะเป็นที่ขึ้นชื่อของคนที่ไปเกาหลีเนี่ยต้องไปกินเลยนะคะพิกัดร้านนี้นะคะอยู่ที่ฮงแดจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนงานทุกร้านเลยนะคะอร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแล้วก็ตัวหมูที่หมักนะคะใครไปเนี่ยก็อย่าลืมไปลองกันด้วยนะคะเมนูนี้นะคะชื่อว่าเมนูบูโกกิค่ะอยู่ที่ชินชอนค่ะร้านนี้ชื่อร้านว่าเจมชีสนะคะก็มีหลายสาขามากๆค่ะที่เมืองดงหรือฮงแดก็มีค่ะเมนูนี้อร่อยมากนะคะอยู่ที่อีแดนะคะทางออก3ค่ะเป็นร้านที่อยู่ในซอกเล็กๆนะคะตรงกับร้านบาสกินโรบินเลยค่ะเข้าไปแล้วก็จะเจอเลยค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่เล็กคอมเมนต์มากๆชื่อว่าต็อกบกกีนะคะก็เหมือนในรูปเลยนะคะซึ่งอร่อยมากแล้วเราก็สามารถแอดใส่เครื่องที่เราอยากทานเข้าไปได้นะคะร้านเนี่ยอยู่ที่ชินชอนหรือว่าฮงแดเป็นแฟรนไชส์หลายสาขานะคะพอเราทานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาซากที่เหลือนะคะมาผัดรวมกับข้าวอีกทีนึงนะคะซึ่งมันแบบว่าอร่อยมากๆทุกคนต้องไปลองค่ะส่วนย่านนี้นะคะก็มีชื่อว่าย่านฮงแดนั่นเองค่ะก็พิกัดนะคะก็มาลงรถไฟฟ้านะคะทางออก9ก็ได้ค่ะที่สถานีฮงอิดยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็จะเป็นย่านที่มีแต่เสื้อผ้าของผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายด้วยนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งแฟชั่นสวยๆงามๆนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบมาที่นี่กันนะคะก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งที่เกาหลีเลยค่ะI'm not.
밤베개처럼신선한느낌하지만꼭참아야해이제부터긴확인의시간을반드시거쳐야해뱀인지아담인지정체를떠나게남자라쓰고늑대라일그랬어도대체남자들그동안여자에게왜그랬어너무나많은여자들마음을울린채때문에그러니내게좀더널보여줄래 Oh no 심지심지심지และเมนูนี้นะคะก็ขอโทษจริงๆที่จำชื่อเป็นภาษาเกาหลีไม่ได้นะคะแต่มันเป็นอารมณ์เหมือนไส้ย่างนั่นเองซึ่งจะมีแต่เครื่องในทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มันมากซึ่งเบย์เป็นคนที่ไม่กินเครื่องในนะคะแต่เพื่อนพามานะคะมือนี้ก็เลยเหมือนกับไม่ได้กินอะไรไปเลยค่ะตัวอันนี้นะคะก็เป็นคาเฟ่ของคาขาวช็อปนะคะอยู่ที่กังนัมทางออก9ใครไปเกาหลีลืมไปเช็คอินกันด้วยนะคะส่วนร้านนี้นะคะเล็กคอมเมนต์ในเรื่องของของหวานมากๆตอนนี้พูดไปยังคิดถึงและอยากกลับไปกินอีกเลยนะคะมันคือวอฟเฟิลที่ขึ้นชื่อมากนะคะอยู่สตรีทของชินชนนะคะก็ลงที่ชินชนได้เลยหรือลงที่อีแดนแล้วเดินมาก็ได้นะคะร้านนี้พิเศษตรงที่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาไปเรียนสูตรการทำวอฟเฟิลอันนี้นะคะมาจากที่ฝรั่งเศสเลยแล้วก็เอามาเปิดนะคะเดี๋ยวดูหน้าตาได้จากการกินนะคะคือมันอร่อยมากๆจริงๆนะคะที่เบสชอบกินนะคะก็จะเป็นวอฟเฟิลแล้วก็ราดด้วยครีมนะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นท็อปปิ้งที่เป็นครีมนั่นเองไปลองกันได้นะคะชินชนเลยคอมเมนต์มากๆว่าทุกคนต้องไปเช็คอินที่นี่เลยค่ะ